อยู่ในนี่ร้านหลังในนี่ไหมแต่น้ำเข้านะเหตุการณ์อย่างนี้บ่เคยเกิดขึ้นนะครับตั้งแต่ผมจำความมาเนี่ยก็บ่เคยหันนะครับมาหันแค่ประเดี๋ยวเนี่ยนะครับบ้านนี่หมดเหลือแล้วเจ้าไปถึงหมดแล้วเจ้าหายไปเลยมันลงนี่ไปเลยอ่ะแป๊บเดียวเลยอ่ะหันไปต่อหน้าต่อตาเลยตาทุนเกี่ยนเป็ดน้อย200ปีบ่เคยมีสักเทื่อมีปิดครั้งแรกตอนนี้ดิฉันยืนอยู่ณพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายอย่างมากนะคะดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากครั้งรุนแรงที่สุดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยในรอบ50ปีนี้ที่นี่คือบ้านเปรียงกอกตำบลโป่งน้ำร้อนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เข้าที่เนี่ยเข้ากองน้อยนี่ก็เข้าบ้านลูกคนแหมเข้าทั้งหน้าแล้วก็ไหลลงทั้งหลังห่างๆเลยกุละอ่อนใจสงคนโน้นเนี่ยตอนไหนเนี่ยที่ปุ่นเอาซุกไว้ที่วัดอะสถานการณ์ที่ได้รับความเสียหายนี่นะครับเพราะว่าเมื่อคืนวันที่23นะครับเวลาประมาณ9โมงหรือว่า21นาฬิกาตอนกลางคืนนะครับเพราะว่าคืนนั้นนะครับก็มีฝนตกหนักนะครับพอถึงเวลา21นาฬิกาประมาณใน21นาฬิกา3นาทีเนาะก็ได้มีน้ำนะครับน้ำไหลมาผมก็นึกว่าน้องน้ำจะนองธรรมดานะครับเกิดว่าพอหันสัก5นาทีนะครับมันก็น้ำตึงโคลนตึงไม้สูงกันเนี่ยมันจะไหลมาพร้อมกันหมดนะครับเนื่องมาจากเมื่อก่อนนี้ตำบลดอยนี่จะมีชาวเขาอาศัยอยู่เนาะแล้วก็ตอนนี้เพิ่นได้อพยพย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วแต่จะมีการตัดไม้ทำลายป่าเป็นบางส่วนแล้วก็ทำให้น้ำป่าไหลหลากลงมาแล้วก็ปกติจะมีแม่น้ำอยู่3เส้นนะแต่พอดีน้ำป่าไหลลงมาแล้วก็มีท่อนซุงหรือว่าขี้ทรายเนาะเข้าไปอึดท่อแม่น้ำสองสายนั้นเลยเหลือแม่น้ำสายเดียวน้ำก็เลยมานักจุดเดียวแล้วก็ไหลหลากเข้ามาในหมู่บ้านเปียงกอกนะด้านหลังของดิฉันเป็นบ้านของเด็กชายผู้เสียชีวิต2รายรายหนึ่งอายุ3ขวบและอีกรายหนึ่งอายุ8เดือนนะคะครอบครัวของผู้เสียชีวิตได้อาศัยอยู่ในบ้านเล็กๆหลังนั้นที่อยู่ข้างกับโกดังหัวหอมที่เก็บอยู่ในนั้นค่ะก็ไปช่วยแม่แล้วก็รับลูกไว้ในบ้าน2คนเขารับอยู่ในห้องแล้วพอไปช่วยแม่ยังไม่ทันจะถึงแม่อะค่ะน้ำขึ้นเยอะมากเลยหนูก็เลยกลับไปหาลูกพอกลับไปหาลูกก็ไม่เหลืออะไรแล้วค่ะน้ำเต็มไปหมดเลยค่ะค่ะไปควานหาลูกก็ไม่เจอแล้วค่ะหนูเองก็เกือบจะตายในบ้านนะคะเพราะตึงตู้เย็นตึงอู่ลูกหนูมาทับหนูหมดเลยหนูก็ออกไม่ได้เมื่อคืนที่ผ่านมาในตีหนึ่งของคืนวันที่27เกิดน้ำป่าไหลหลากลงมาแล้วก็ได้พัดเอาชีวิตครอบครัวทั้งหมด5ชีวิตพ่อแม่ลูกรวมทั้งสัตว์เลี้ยงวัวควายหมูสุนัขแล้วก็แมวซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงทั้งหมดหายไปจากลำน้ำนะคะแล้วก็นอกจากนี้ข้างบนก็จะมีการทำสวนเกษตรซึ่งได้ตัดไม้ถ่ายทางป่าเป็นจำนวนมากเพราะว่าฝนมันตกนักอ่ะฝนมันนักขนาดเลยมันไม่ค่อยได้ยินเท่าไรเสียงน้ำมานะคะแล้วก็น้ำมันยกบ้านไปเป็นหลังเราไปดันบ้านหนูอะค่ะแล้วมันเลยลงเป็นแถบไปเลยอะค่ะลูกเบาเป็นไอ้พี่มินี่เหรอคะไอ้จิตใจเนี่ยไอ้พูดไอ้พูดไอ้จิตใจแล้วหลานของพ้นลูกคนที่ตายเนี่ยหลานบ้านเสียหลานเข้าเนี่ยภาพที่เห็นเมื่อกี้เป็นทีมงานของตำรวจตชด.นะคะที่ได้เข้ามาช่วยกู้ภัยให้กับเพื่อมาค้นหาศพซึ่งตอนนี้ยังหาศพไม่เจออีก2ศพขณะที่ทำการค้นศพนั้นก็ได้โรยตัวลงไปที่ตรงอ่างน้ำซึ่งเป็นหน้าผาสูงแล้วก็มีความค่อนข้างจะอันตรายมากแต่ปรากฏว่าเชือกในระหว่างที่กู้ภัยเชือกเกิดขาดก็ทำให้ทีมกู้ภัยต้องกู้ภัยทีมตำรวจตชด.อีกทีหนึ่งซึ่งค่อนข้างจะอันตรายเพราะว่าตรงนั้นบริเวณหน้าผาแล้วมีความสงสัยว่าศพจะต้องน่าจะอยู่ตรงนั้นตอนนี้ยังค้นหาศพไม่ได้อีก2ศพแต่ว่า2ศพชุดนี้ครับชุดนี้ผมค้นป่าครับผมศพที่3นี่มันศพที่3ผมค้นป่าครับป่ามือเก่งๆเนี่ยพอช่วยกันครับศพแรกนี่ป่าประมาณ10โมงกว่าครับเกิดจากการอิ่มตัวของน้ำกันไปฮะระหว่างช่วงระหว่างหิน
ทรายแล้วก็ดินฮะน้ำมันจะซ่ออยู่ระหว่างช่องทรายกับหินฮะทำพื้นดินรับทำให้ไม่สามารถรับหนักน้ำได้แล้วก็ถล่มลงมาในเรื่องที่ค่อนข้างจะชันช่วงระหว่างหินกับทรายเป็นดินทรายฮะเป็นดินทรายแล้วก็ไม่สามารถอุ้มน้ำได้สไลด์ปีประมาณสัก40 47 48นะฮะครับสไลด์เยอะเหมือนกันสไลด์เป็น 4-5 จุดอะแต่ว่าสไลด์ด้านล่างไม่ได้ด้านบนปีนี้สไลด์ด้านบนฮะสไลด์2ที่ใหญ่ๆที่นี้จุดนึงแล้วก่อนเข้าหมู่บ้านอีกจุดนึงใหญ่พอสมควรฮะต้องใช้ไมโครใหญ่ทำงานนะไมโครเล็กทำงานไม่ได้